Being Fresh Every Day กับ Green Monkeys Moss Coffee เป็นกาแฟที่ผมเชื่อว่าผู้เลือกดื่มกาแฟนี้เป็นผู้เลือกอย่างชาญฉลาดวันนี้ The Pui Facebook Live จะมาทำเรื่องการชงกาแฟกับเวียดนามดริปนะครับทั้งขนาดที่มีความละเอียดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นตัวแรกที่เห็นเป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะฮะจะเป็นบดละเอียดนะครับบดละเอียดตัวนี้เหมาะสำหรับการทำเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้กับเครื่องนะฮะกับเครื่องที่เราเห็นทั่วๆไปตามร้านกาแฟนะครับตัวถัดมาเป็นตัวบดหยาบตัวนี้เหมาะที่จะทำกาแฟดริปตัวนี้นะครับตัวนี้เพราะว่าทำไมเราต้องทำค่อนข้างหยาบเหตุผลก็คือว่าด้านล่างของเขาเนี่ยฮะด้านล่างของถ้วยพอดีผมใส่กาแฟลงไปท่านจะเห็นว่าเขาจะมีรูเห็นไหมฮะถ้าเราใส่ละเอียดเกินไปผงกาแฟจะหยดออกมาในถ้วยของเรานะฮะเทใส่ตัวเวียดนามดริปตัวนี้นะครับแล้วก็เกลี่ยให้เขาเท่ากันนะฮะเกลี่ยให้เขาเท่ากันนะครับเสร็จยังไงต่อครับเขาจะมีตัวนี่อันเพื่อกันมิให้กากกาแฟนะครับขึ้นมาด้านบนนะฮะวิธีชงนะครับน้ำร้อนผมต้มเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับเราหย่อนน้ำลงไปก่อนแค่นี้นะครับวางไว้แป๊บนึงนะฮะประมาณ30วินาทีนะครับซึมซับน้ำนะขอโทษทีนะฮะแล้วค่อยเติมน้ำลงไปอีกทีนี้ตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากดื่มกาแฟเข้มผมว่าน้ำแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับประมาณฮะประมาณน้ำที่เติมลงไปประมาณ90มิลลิลิตรนะฮะโดยประมาณนี้ค่อนข้างเข้มนะครับกาแฟค่อนข้างเข้มผมชอบดื่มกาแฟเข้มสำหรับผมขนาดนี้นะฮะนะครับแค่นี้นะครับโอ้กลิ่นก็หอมมากผมใช้กาแฟลาบิก้า 100% ซึ่งพอเขาได้สัมผัสน้ำร้อนมันได้กลิ่นที่หอมรู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายในวันหยุดจริงๆครับท่านจะดื่มกาแฟคู่กับเค้กแสนอร่อยที่ท่านหาซื้อมาก็ได้หรือจะทานคุกกี้หรืออะไรก็ได้ขนมที่ท่านชอบหรือจะเป็นขนมตอนเช้าแบบคนไทยเช่นข้าวเหนียวสังขยาแล้วแต่ท่านชอบวันนี้จะปุ๋ย Facebook Live ขออนุญาตจบการพรีเซนต์กาแฟเวียดนามดริปแค่เพียงแค่นี้เดี๋ยวสำหรับท่านที่พลาดไปเดี๋ยวผมจะตัดต่อเป็น YouTube ให้ท่านสามารถติดตามรับชมได้ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ